องกล้าทะเยอทะยานกล้าปักธงให้ไกลฝันถึงประเทศไทยที่ดีกว่านี้ฝันถึงรัฐสวัสดิการฝันถึงประเทศไทยที่เป็นประชาธิปไตยฝันถึงประเทศไทยที่มีเทคโนโลยีของตัวเองที่มีความเจริญก้าวหน้าฝันถึงความเท่าเทียมเป็นธรรมในสังคมไทยนี่คือความทะเยอทะยานปักธงไว้ให้ไกลอย่ากระมิดกระเมียนอย่าเจียมเนื้อเจียมตัวกล้าคิดกล้าฝันไปกับพวกเรานี่คือโมงยานของความทะเยอทะยานอยากไหมครับให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วอยากไหมครับอยากอยากให้ประเทศไทยเป็นเหมือนญี่ปุ่นไหมครับนี่ไงครับความสุดโต่งคือมุมมองถ้าอยากให้ประเทศไทยไปไกลๆไปสู่ความเจริญก้าวหน้าพาประเทศไทยไปไกลกว่านี้ถูกมองว่าสุดโต่งไปว่าคนที่พูดคำคำนั้นมันล้าหลังยืนจากตรงนู้นแล้วมองพวกเราครับญี่ปุ่นสุดโต่งยังไงไม่เห็นสุดโต่งเลยจะทำให้ประเทศไทยเป็นเหมือนสุดเป็นเหมือนญี่ปุ่นที่กลับถูกกล่าวหาว่าสุดโต่งไปว่าคนพูดมันมองจากมุมนู้นน่ะนี่เขาบอกว่าพรรคก้าวไกลทำไม่ได้หรอกสิ่งที่พรรคก้าวไกลจะทำน่ะทำไม่ได้หรอกเคยได้ยินไหมครับรัฐสวัสดิการทำไม่ได้หรอกไม่มีเงินพอหรอกใช่ไหมครับผมบอกว่าโจทย์ใหญ่ไม่ได้เริ่มต้นว่าทำได้หรือทำไม่ได้โจทย์ข้อที่หนึ่งคือจะทำหรือไม่ทำมีเจตจำนงมากพอหรือเปล่าที่จะทำหรือไม่ทำไม่ใช่ขึ้นต้นมาก็ทำไม่ได้ไม่ใช่ขึ้นต้นมาก็ทำไม่ได้มันอยู่ที่เจตจำนงทางการเมืองว่าทำได้หรือทำไม่ได้มันอยู่ที่เรากล้าเริ่มต้นหรือเปล่าแน่นอนที่สุดถ้าไม่กล้าเผชิญปัญหาที่ต้นตอทำไม่ได้หรอกครับถ้าไม่กล้าเก็บภาษีกลุ่มทุนขนาดใหญ่มากขึ้นถ้าไม่กล้าจัดการกับการทุจริตคอร์รัปชันถ้าไม่กล้าตัดงบประมาณที่ไม่จำเป็นออกทำไม่ได้หรอกครับไม่มีเงินพอถูกต้องที่สุดถ้าทำแบบเดิมแต่ถ้ากล้าทำกล้าชนกับระบบราชการยกเลิกโครงการที่ไม่จำเป็นยกเลิกสิทธิประโยชน์ที่กลุ่มทุนขนาดใหญ่ได้รับมามากเกินไปจัดการกับการทุจริตคอร์รัปชันมีเงินเพียงพอแน่นอนที่จะทำรัฐสวัสดิการดูแลคนให้มีคุณภาพให้มีความมั่นคงในชีวิตที่ดีกว่านี้ทำได้แน่นอนดังนั้นโจทย์มันไม่ได้อยู่ที่ว่าทำได้หรือทำไม่ได้โจทย์มันอยู่ที่ว่ากล้าคิดกล้าลงมือทำหรือเปล่าเขาบอกว่าพรรคก้าวไกลจะไปแก้ปัญหาที่ต้นตอนี้จะทำให้ถูกโดดเดียวพรรคนู้นพรรคนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวโดดเดียวพรรคก้าวไกลไม่ร่วมกับพรรคก้าวไกลเป็นกังวลหรือเปล่าจะโดดเดียวเขาบอกว่าเดี๋ยวพรรคก้าวไกลจะโดดเดียวนะไปปรับโครงสร้างโน่นนี่ไปชนกับปัญหาที่ต้นตอเดี๋ยวจะโดดเดียวผมบอกว่าไม่เห็นโดดเดียวเลยดูที่สามย่านมิตรทาวันนี้สิดูสิว่าพรรคก้าวไกลโดดเดี่ยวหรือเปล่าเราเข้าใจดีครับว่าการผลักดันวาระที่ยากๆของสังคมไทยต้องใช้เวลามันเป็นเส้นทางการเดินทางที่ไม่ง่ายยากลำบากเต็มไปด้วยขวากหนามเต็มไปด้วยอุปสรรคเข้าใจดีและจะชนะไม่ชนะมันอยู่ที่เมล็ดพันธุ์ทางความคิดที่เราหว่านไว้เมล็ดพันธุ์ทางความคิดที่จะต้องเติบโตและออกดอกออกผลออกมาสู้กับความคิดที่ล้าหลังที่กักขัง
ประเทศไทยให้อยู่กับปัจจุบันและความคิดแห่งความก้าวหน้าที่จะพาประเทศไทยไปสู่อนาคตอันสว่างสวยนี่คือการต่อสู้ดังความคิดดังนั้นมันไม่เร็วหรอกเราเข้าใจแต่ในเส้นทางนี้นับวันนับวันคนที่มีความคิดก้าวหน้านับวันจะมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นไม่โดดเดี่ยวครับโดดเดี่ยวจากนักการเมืองที่ไม่มีอุดมการณ์แต่เป็นเพื่อนกับประชาชนอย่างนี้เอาครับอย่างนี้เอาครับทุกท่านครับอีก20กว่าวันจะถึงการเลือกตั้งแล้วพวกเราขอพลังจากทุกท่านผลักดันให้พรรคก้าวไกลเป็นรัฐบาลพรรคการเมืองหลักที่อยู่บนกระดานตอนนี้ไม่ยาวก็สั้นเคยเป็นรัฐบาลเคยเป็นฝ่ายบริหารกันมาหมดแล้วแต่ประเทศไทยมาได้ไกลเท่านี้ประเทศไทยมาได้ไกลเท่านี้มีพรรคการเมืองหลักในกระดานการเลือกตั้งครั้งนี้เพียงพรรคเดียวที่ไม่เคยบริหารประเทศมาก่อนนั่นก็คือพรรคก้าวไกลครับขอโอกาสเราดูนั่นคือที่มาเพราะพ่อแม่พี่น้องประชาชนบอกว่าเลือกตั้งกี่ครั้งก็เหมือนเดิมเราจึงเอาคำขวัญ นี้ขึ้นมาการก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมขอเราเป็นรัฐบาลสักครั้งจะสร้างประเทศไทยที่ไปไกลกว่านี้ให้ทุกคนได้เห็นและนี่คือความสวยงามของประชาธิปไตยถ้าพวกเราทำไม่ได้ถ้าเราทำให้ประเทศไทยไปในทิศทางที่ถูกที่ควรอย่างที่เรานำเสนอไม่ได้เลือกตั้งรอบหน้าท่านเลือกพรรคอื่นได้นี่คือความสวยงามของประชาธิปไตยและยิ่งกว่านั้นถ้าพรรคก้าวไกลเขาเป็นฝ่ายบริหารแล้วพรรคก้าวไกลเป็นรัฐบาลแล้วถ้าทำไม่ได้ไม่ต้องถึงมือทุกท่านหรอกครับผมเองนี่แหละไม่กล้าเป็นผู้ช่วยหาเสียงให้เขาในการเลือกตั้งครั้งหน้าแน่ๆไม่มียางอายหรอกครับทุกท่านครับนี่ถ้าเขาทำไม่ได้นะไม่มีหน้ามาเสนอหน้าแบบนี้แล้วบอกว่าทำต่อทำต่อขอทำต่14พฤษภาคมนี้อนาคตของประเทศไทยอยู่ในมือของทุกท่านถ้าท่านเชื่อเหมือนกับเราว่าปัญหาของประเทศไทยไม่ใช่ปัญหาเชิงประเด็นถ้าท่านเชื่อเหมือนกับผมว่าคนไทยมีคนที่เก่งเยอะแยะไปหมดไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมถ้าท่านเชื่อว่าเราสามารถจัดการปัญหาเชิงประเด็นได้แต่ที่ผ่านมาที่เราทำไม่ได้เพราะมันติดปัญหาเชิงโครงสร้างดังนั้นต้องไปปลดล็อกโครงสร้างนี้ออกมาถ้าท่านเชื่อเหมือนเรานี่ไม่ใช่เวลาที่ประเทศไทยอย่างที่เลขาธิการพรรคก้าวไกลพูดไม่ใช่เวลาที่คนไทยจะต้องเจียมเนื้อเจียมตัวไม่ใช่เวลาที่คนไทยจะต้องกระมิดกระเมียนไม่ใช่เวลาที่เราจะต้องมาชาชินกับความเจ็บปวดจากการถูกเอารัดเอาเปรียบแต่เป็นเวลาที่พวกเราประชาชนต้องกล้าทะเยอทะยานกล้าปักธงให้ไกลฝันถึงประเทศไทยที่ดีกว่านี้ฝันถึงรัฐสวัสดิการฝันถึงประเทศไทยที่เป็นประชาธิปไตยฝันถึงประเทศไทยที่มีเทคโนโลยีของตัวเองที่มีความเจริญก้าวหน้าฝันถึงความเท่าเทียมเป็นธรรมในสังคมไทยนี่คือความทะเยอทะยานปักธงไว้ให้ไกลอย่ากระมิดกระเมียนอย่าเจียมเนื้อเจียมตัวกล้าคิดกล้าฝันไปกับพวกเรานี่คือโมงยามของความทะเยอทะยานสิบสี่พฤษภาคมนี้
เลือกระหว่างปัจจุบันอันมืดมิดกับอนาคตที่สดใสเลือกระหว่างประเทศไทยที่เจริญก้าวหน้ากับประเทศไทยที่ล้าหลังอยู่ในมือของทุกท่านขอโอกาสพรรคก้าวไกลขอโอกาสพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีและคือเสียงของเสียงของพรรคก้าวไกล10สภาคมนี้ก้าวไกลให้ถล่มทลายทั้ง2ใบขอบคุณมากครับ